มีความฝันไว้ว่าอยากแบบรับบทคนเป็นมะเร็งเลยอยากตัดสกินเฮดกล้องมีครับแอคชั่นนิ่งอ่านบทปุ๊บนิ่งถามเขาเลยว่าได้โกนผมมาอยากโกนจริงการโกนจริงมันมีข้อดีตรงที่มันจริงไงพอเราทำจริงเราเป็นสิ่งนั้นจริงมันก็ยิ่งส่งเสริมให้แบบสิ่งที่เราเชื่อมันหล่อหลอมมาเป็นตัวละครนั้นมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยครับครับเลขสามเลยเลยยิ่งเราใกล้มันที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อะมันก็จะทำให้เราเชื่อในสิ่งนั้นมากเชื่อในการเป็นตัวละครนั้นมากอะไรเงี้ยคือถ้าเราย้อนกลับไปอะวันที่นิงรู้ว่านิงเป็นเนื้องอกคือปวดหัวมากนิงก็เลยไปโรงพยาบาลเขาบอกนิงเป็นเนื้องอกที่ก้านสมองแล้วไอ้ก้านนี้ก็เป็นเส้นเลือดที่สำคัญที่สุดในสมองแล้วเขาก็บอกว่ามีทางเดียวก็คือผ่าหมอบอกว่าทางการแพทย์เรามีประโยคนึงครับคือไม่มีอะไร 100% ทีนี้หมอเขาก็เล่าให้ฟังว่าการผ่าเนี่ยเกิดไปโดนอะไรหรือมีอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่แล้วมันแบบแย่อะไรเงี้ยเขาก็จำเป็นจะต้องหยุดการผ่าคือตอนนั้นมันเหมือนนิ้งถ่ายซีรีส์มากเลยเหมือนแบบตอนให้นิ้งเป็นเอ๋ยในซีรีส์ใช่ป่ะเด็กคนนึงที่ไปเล่นซีรีส์เป็นมะเร็งแล้วก็เจอเนื้องอกเหมือนเขาก็คือมันเหมือนไม่ใช่เรื่องจริงเลยอ่ะเหมือนแบบเฮ้ยฝันหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดผ่าเสร็จเลยเนี่ยหลังออกจากห้องผ่าตัดก็พักฟื้นประมาณ3วันยังกินอะไรที่อยากกินได้อยู่ป่ะก็กินได้ครับกินได้ชีวิตเราเนี่ยไม่มีทางรู้จริงๆว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะเพราะว่าตอนผ่าตัดเนี่ยจะตื่นขึ้นมาแล้วไม่เป็นแบบเดิมก็ได้อะไรเงี้ยสูญเสียอะไรไปสักอย่างซึ่งนิงก็ไม่รู้ไงแล้วมันก็ไม่มีใครรู้ก็เตรียมบอกลาทุกคนไว้นะคือถ้ามองตามความเป็นจริงมันก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ที่มันจะไม่ฟื้นด้วยอย่างที่ทางการแพทย์บอกว่าเราไม่มีอะไร 100% นั่นแหละนิ่งก็เลยไม่ได้มั่นใจว่านิ่งจะฟื้นก็มันทำให้เรารู้สึกว่านิ่งอยากบันทึกช่วงเวลานี้ไว้ก่อนที่นิ่งจะผ่าตัดอย่างน้อยในวันนี้เนี่ยนิ่งก็มานั่งพูดแล้วว่าแล้วถ้านิ่งตายไปแต่ว่าเรื่องราวของนิ่งหรือว่างานของนิ่งอะมันยังช่วยคนอื่นได้มันยังแบบว่าทำให้ใครบางคนมีแรงบันดาลใจได้หรือว่าทำให้เขาอยากสู้ต่อได้เหมือนซีรีส์ที่เราเล่นอะไรเงี้ยเมื่อเขาดูสิ่งนี้เขาดูหนังเรื่องนี้แล้วเขาได้อะไรจากมันอ่ะเขาจะยังจดจำนิ่งอยู่การเป็นเนื้องอกมันทำให้นิ่งรู้ว่าแบบเราควบคุมชีวิตเราไม่ได้เลยอ่ะอยู่ๆจะเป็นก็เป็นแต่อย่างน้อยเราก็ยังเลือกที่จะเปลี่ยนสิ่งเล็กๆที่เราพอจะเปลี่ยนได้เพื่อรับมือกับมันทุกครั้งที่นิ้งตัดสินใจอะเวลาเปลี่ยนทรงผมหรือว่าเวลาย้อมสีผมมันจะมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปจากชีวิตที่หม่นหมองอยู่ดีๆก็ได้เห็นตัวเองในลุคใหม่เฮ้ยชีวิตเราจะไม่เป็นเหมือนเก่าแล้วอะไรแบบเนี้ยแล้วผมมันเป็นสิ่งเดียวที่ง่ายที่สุดนิ้งว่านิ้งอยากตัดผมทรงนี้นิ้งอยากออกมาในลุคนี้แล้วนิ้งก็ได้เป็นมันมันทำให้นิ้งรู้สึกว่านิ้งเป็นอิสระเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราได้เลือกทำในสิ่งที่เราทำได้เราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำปุ๊บเราก็จะแฮปปี้เมื่อเรามีความสุขแล้วมันไม่มีอะไรแย่ในวันที่จิตใจดีนิ้งว่าประโยคนี้มันใช้ได้
นิ้งก็ยังคิดว่าชีวิตคนเรามันมหัศจรรย์อยู่ดีแม้ว่านิ้งจะเป็นเนื้องอกนิ้งจะเป็นอะไรก็ตามแต่ชีวิตนี้ก็ยังคงมหัศจรรย์อยู่ดีก็ฟื้นขึ้นมานะนิ้งก็บอกตัวเองว่าเก่งมากที่ยังไม่ยอมแพ้เงียบนะครับผมครับเทปปี้ครับจบการรายงานไปพอดีไปแล้วบ๊ายบาย